ือมันประหยัดไหมนี่คือรถเดินทางที่ดีรุ่นหนึ่งเลยจากที่ผมขับรถยนต์ไฟฟ้าหลายรุ่นมาตั้ง3ปีที่ผ่านมาครับประเทศไทยอาจจะคุ้นเคยกับรถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนครับแต่ถ้าเราพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้าจริงๆแล้วเนี่ยค่ายที่เปิดตลาดเนี่ยก็เป็นบรรดาค่ายเกาหลีทั้งหลายครับวันนี้ผมอยู่กับเกียร์ EV5 นะครับเขาบอกว่าเฮ้ยเราขายแต่เกียร์คาร์นิวัลอย่างเดียวมันไม่ได้นะมันแบบมันจะ MPV อะไรกันนักหนาตลาดรถยนต์บ้านเรากำลังต้องการรถยนต์ไฟฟ้าครับและเขาก็บุกตลาดบ้านเราครับด้วยรถ2รุ่นด้วยกันนะครับคันแรกก็คือเกียร์ EV9 ที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับส่วนอีกคันก็คือคันนี้แหละครับเกียร์ EV5 ซึ่งวันนี้ผมจะได้ลองขับและสัมผัสรถยนต์ไฟฟ้าจากเกาหลีกันครับครับลองรีแคปเรื่องของงานออกแบบกันสักนิดหนึ่งครับตัวรถเกียร์ EV5 นะครับจริงๆแล้วเนี่ยงานออกแบบของเขาเนี่ยค่อนข้างจะแปลกตานิดนึงเพราะว่าเส้นสายต่างๆมันดูขัดแย้งมันดูยุ่งเหยิงมันดูแบบอะไรเนี่ยนะครับเส้นสายของเขาเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะทำเป็นเส้นเหลี่ยมๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากตัวคอนเซปต์ของตัวรถนั่นเองนะครับจุดเด่นของเขาก็คือนี่ครับในส่วนของไฟ DRL นะครับซึ่งจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็น2เส้นนะครับในส่วนของไฟใหญ่อยู่ตรงนี้ครับไฟใหญ่ตรงนี้เนี่ยนะครับจะเป็นโคม LED 3ดวงเขาเรียกว่าไฟแบบ Star Map นั่นเองนะครับตัวสีที่อยู่กับเราวันนี้นะครับเป็นสี Frost Blue นั่นเองนะครับซึ่งสี Frost Blue เนี่ยจะเป็นสีที่มีเฉพาะในรุ่น Earth เท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็น Earth Long Range แบบคันนี้นะครับหรือตัว Earth AWD ผมมองสีเผินๆเนี่ยคล้ายๆกับตัวสีคูเกกากีของทาง Subaru นะแต่ว่าผมว่าสีมันดูโทนดูสวยกว่านะครับเส้นสายที่ดูเหลี่ยมนะครับมันให้ความลงตัวอย่างนี้ครับคือคุณดูเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงนะครับช่วงซุ้มล้อนะครับรวมถึงไฟหน้าเนี่ยมันมีเกลี่ยมีสันหมดเลยมันดูให้ความสปอร์ตนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีความโค้งอยู่รวมๆอยู่ในนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงซุ้มล้อนะครับที่ดูโค้งมนนะครับช่วงฝากระโปรงก็เหลี่ยมปุ๊บแล้วชั้นก็โค้งนิดนึงประตูอาจจะดูเหลี่ยมแต่จริงๆมันก็มีความโค้งเห็นไหมคือมันกลมกลืนไปด้วยกันได้อย่างไม่น่าเชื่อนะครับชุดล้อนะครับในรุ่นนี้นะครับเป็นล้ออลอยขนาด19นิ้วนั่นเองครับลวดลายเป็นแบบแอโร่นิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าคุณดูดีๆเนี่ยนะครับผมแอบนึกถึงอะไรรู้ไหมผมแอบนึกถึงดาวกระจายของนินจาครับดูดิเหมือนเลยล้อลายดาวกระจายนะครับซึ่งมันก็ดูสวยดีนะมันเป็นโทนที่ผมไม่เคยคิดว่ามันจะเข้ากันได้นะครับจุดเด่นของเกียร์ EV5 นะครับก็คือนี่เลยครับมือจับเปิดประตูแบบซ่อนได้นะครับซึ่งเราไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นะครับตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามือจับแบบออโต้ฟลัชนะครับคุณต้องดึงแบบนี้เห็นไหมส่วนบนหลังคานะครับก็จะมีราวหลังคาทรงเตี้ยสีดำนะครับแล้วก็รุ่นนี้เป็นรุ่นเอิร์ธก็จะมีหลังคาพาโนรามิกกลาสรูฟมาให้ด้วยนะครับด้านท้ายรถเนี่ยนะครับแม้ว่าจะเป็นทรงครอสโอเวอร์นะแต่เขาก็ตัดท้ายให้มันเป็นตันเห็นไหมคือแบบมันจะดูแอบเหมือน MPV นิดนึงถามว่ามันดียังไงเหรอมันดีตรงนี้ครับมันดีตรงที่ว่าเวลาเรากะระยะเวลาเราถอยเนี่ยเราสามารถถอยได้ค่อนข้างชิดมันจะชิดกว่ารถที่มีระยะยื่นกันชนมานิดนึงนะครับแต่ก็ต้องบอกตรงๆว่าในทางกลับกันเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าเราเกิดอุบัติเหตุโดนชนท้ายเนี่ยนะครับความเสียหายจะเยอะกว่าเพราะว่าโดนกันชนไม่พอก็โดนประตูด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องแลกกันไปไฟท้ายนะครับอาจจะเหมือน cross tail light แต่ก็ไม่ใช่สักทีเดียวเพราะว่าไฟ LED นะครับมันจะถูกวางและยื่นมาแค่นี้นะครับในแต่ละด้านนะครับในส่วนของ spoiler หลังนะครับถูกทำให้ยาวออกมานะครับเพื่อไล่อากาศโพลาร์ซาร์ดนะครับจากด้านบนลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็ลดลมหมุนทางด้านท้ายนะครับแต่ถ้าคุณสังเกตท้ายรถดีๆเนี่ยคุณจะบอกเฮ้ยเกียร์ EV5 ไม่มีใบปัดน้ำฝนหรอจริงๆแล้วเขามีนะและเขาซ่อนอยู่ครับใบปัดน้ำฝนหลังของเกียร์ EV5 นะครับมันอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับเห็นไหมคุณจะเห็นว่าเขาเก็บไว้อยู่ด้านบนนะครับใต้สปอยเลอร์นั่นเองนะผมก็บอกตรงๆนะในการใช้งานจริงนะครับจากที่เราลองขับฝ่าฝนเนี่ยด้วยที่ว่ามันปัดลงล่างเนี่ยครับทัศนวิสัยเนี่ยพูดตรงๆเลยนะมันสู้กับการปัดที่เราจากล่างขึ้นบนไม่ได้เอาละครับหลบร้อนเข้ามาในห้องโดยสารนะครับคุณจะพบว่าเกียร์ EV5 เนี่ยนะครับเขาก็จะมีความเป็นรถอยู่ค่อนข้างเยอะไอ้ความเป็นรถที่ผมพูดนี่มันคือยังไงหรอเวลาคุณขึ้นมาในรถยนต์ไฟฟ้าหลายรุ่นบางรุ่นและจำนวนมากมักจะใช้วิธีการแปะจออ่ะจอขับขี่อ่ะจอข้อมูลอ่ะทุกอย่างไปอยู่ในจอคือมันดูมีแต่ศาสตร์อ่ะมันไม่มีศิลป์นึกออกป่ะแต่ในความเป็นรถยนต์จากเกาหลีอ่ะครับเขาก็เรียนรู้มาเยอะเนาะเราจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันดูเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นรถหน่อย
ไอ้ความเป็นรถเนี่ยคืออะไรนะครับก่อนอื่นนะครับจุดเด่นของเกียร์ EV5 ก็คือนี่ครับหน้าจอขนาดใหญ่ตรงนี้นะครับซึ่งมันก็อาจจะเหมือนเอาจอมาแปะแหละแต่ว่ามันก็ยังดูมีความอาร์ตนิดนึงนะครับเมื่อมองรวมกับงานอื่นๆครับจอนี้มีขนาดความยาวนะครับรวม 29.5 นิ้วนะครับแต่ว่ามันแบ่งเป็น3จอคุณจอผู้ขับขี่นะครับก็คือเราใช้ในการขับขี่ปรับค่าดูข้อมูลดูอะไรต่างๆเนี่ยดูได้จากตรงนี้เลยนะครับมี Tire Pressure Monitor มี Trip Meter มี After Chargingมี range guide นะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่า range ที่อยู่บนหน้าจออันนี้เป็น range แบบ WLTP นะครับแล้วก็จะบอกค่าต่างๆนะครับเช่นพลังที่คุณขับพลังที่คุณชาร์จความเร็วแบตเตอรี่เลเวลของเคอร์สนะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของจอนี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้งานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto นะครับโทรศัพท์EV นะครับซึ่งลูกเล่น EV เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ผมชอบมากคือคนจะสังเกตได้ว่ามันไม่ได้บอกแค่ปริมาตรของแบตเตอรี่นะครับแต่มันยังบอก EV Economist นะครับหรืออัตราการใช้พลังงานที่เราใช้นะครับนี่เห็นไหมผมก็ใช้พลังงานมาเยอะอยู่พอสมควรแล้วไม่พอนะครับมันยังสามารถบอกนะครับแยกเป็นพลังงานที่คุณใช้ขับนะพลังงานที่คุณใช้นั่งเฉยๆอยู่บนรถพลังงานที่คุณใช้กับระบบแอร์นะครับส่วนแบตเตอรี่แค่นี้เข้าใจว่าอาจจะแบบเป็นเรื่องของการรักษาสมดุลแบตเตอรี่นะครับความร้อนของแบตเตอรี่เป็นยังไงยังดีไหมยังนอร์มอลไหมแล้วนอกจากนี้นะครับก็ Apple CarPlay Android Auto เป็นแบบไร้สายซึ่งดีมากนะครับแล้วคุณก็ได้หมดเลยนะไม่ว่าคุณจะซื้อเกียร์ EV5 ตัวไหนก็ตามนะครับไม่ว่าจะไลท์จะแอร์จะเอิร์ธนะคือคุณได้ Apple CarPlay Android Auto ไร้สายหมดเลยนะครับทีนี้วิธีการใช้จอเนี่ยนะครับก็กดจอเลยก็ได้นะครับหรือคุณผ่านช็อตคีย์ตรงนี้ได้นะครับซึ่งช็อตคีย์ตรงนี้เนี่ยมันมีข้อดีตรงนี้ปกติเนี่ยเวลาเราใช้งานจอเนี่ยช็อตคีย์พวกเนี้ยจะไปบังคับตัวจอหรือโปรแกรมบนจอแต่ของเกียร์ EV5 แปลกเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูอันนึงอย่างสมมุติว่าเราจะนำทางกดแมปเราเชื่อม Apple CarPlay Android Auto ไว้แล้วใช่ไหมเรากดปึ้งปุ๊บมันไปเข้ากับแผนที่ของระบบGoogle นะครับซึ่งมันเอามาจากที่เราเชื่อมต่อ Apple CarPlay นั่นเองเอ้ยอันนี้ดีมากแล้วก็แอร์นะครับของรถคันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าค่อนข้างมีความซับซ้อนอยู่ประมาณนึงนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อไปแต่ว่าคุณสามารถกดอะไรต่างๆได้จากจอนี้เลยนะครับชุดแอร์นะครับสามารถกดได้จากจออย่างที่ผมกล่าวไปแล้วก็ยังสามารถใช้ช็อตคีย์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น temperature ก็คืออุณหภูมินะครับพัดลมแอร์โหมดนะครับนี่เห็นนะนี่จะเป่าขาเป่าตัวเป่าขาเป่าตัวเป่าหัวเป่าตัวนะครับหรือคุณจะเซตอัพอุณหภูมิแยกอิสระซ้ายขวาได้ด้วยนะครับอย่างนึงที่ผมชอบมากคือปุ่มเครื่องเสียงแม้ว่าไอ้ปุ่มเครื่องเสียงเนี่ยมันจะมีแค่วอลลุ่มนะแต่วอลลุ่มเนี่ยคือสิ่งที่คุณได้ใช้บ่อยที่สุดคือเขาคิดมาดีมากผมอยากจะบอกเลยคุณคือแบบไอ้ปุ่มวอลลุ่มเนี่ยนะคือคุณแบบสัมผัสตรงนี้นะครับผู้ขับขี่ก็สามารถสัมผัสบนพวงมาลัยก็ได้แต่ว่าถ้าผู้โดยสารก็ขับสัมผัสตรงนี้นะครับแล้วเปิดปิดก็กดคีย์เดียวตึ้งปิดปึ้งเปิดง่ายจบคีย์ลัดตรงกลางครับเรามาดูบนพวงมาลัยกันบ้างดีกว่าวงพวงมาลัยของเกียร์ EV5 นะครับค่อนข้างจะแตกต่างตรงที่อะไรรู้ไหมตรงที่มันเป็นวงพวงมาลัยแบบ4ก้านครับปกติแล้วเนี่ยเรามักจะคุ้นเคยกับพวงมาลัย2ก้าน3ก้านนะ4ก้านเนี่ยก็จะเป็นรถขับสบายๆเป็นอันรู้กันในสายรถยนต์ละกันนะครับซึ่งข้อดีของมันคืออะไรรู้ไหมมันเหมือนแฮนด์จักรยานเสริมหมอกคุณปกติแล้วเราจะจับนะครับในตำแหน่งนะ10กับ2นะครับคนรุ่นใหม่บางคนอาจจะเรียนมาให้สับจับ3กับ9นะครับแต่จริงแล้วอ่ะเวลาคุณขับรถไกลๆจริงๆอ่ะท่าที่สบายผมบอกเลยก็คือท่าที่คุณไม่ต้องเกรงแขนไม่ต้องเอาแขนมาอยู่อย่างนี้นั่นก็คือนี่ครับท่านี้นะครับคือจริงๆมันอาจจะไม่ใช่ท่าที่ถูกหลักเราพูดตรงๆแต่มันเป็นท่าที่ช่วยคุณประคองพวงมาลัยได้ง่ายแล้วก็สบายเห็นไหมศอกของผมทั้งคู่เนี่ยนะครับวางอยู่ในตำแหน่งคอนโซลอาร์มเรสนะครับไม่ว่าจะแผงประตูหรือว่าจะบน Open Armrest ตรงนี้นะครับแล้วมันก็สามารถบังคับควบคุมได้ดีอยู่นะครับบนพวงมาลัยนะครับก็จะเช็คเช่นกับรถยนต์ทั่วๆไปเลยมี Paddle Shift นะครับแต่ Paddle Shift ตัวนี้ทำหน้าที่ในการควบคุมเคอร์สนะครับด้านซ้ายมือเพิ่มด้านขวามือลบจำอีกทีนะครับซ้ายมือเพิ่มเคอร์สให้มันหน่วงมากขึ้นขวามือลบให้มันไม่หน่วงหรือเข้าโหมดออโต้นะครับซึ่งเดี๋ยวเรื่องของเคอร์สเดี๋ยวผมจะไปเล่าตอนสมรรถนะการขับขี่ทีนึงนะครับส่วนโหมดการขับขี่ครับคุณจะพบว่าเฮ้ยมันไม่มีที่ไหนเลยนี่แล้วมันอยู่ตรงไหนอ่ะมันอยู่ตรงนี้ครับมันอยู่บนวงพวงมาลัยเลย
นะครับโหมดการขับขี่มีทั้งสิ้น4โหมดนะครับ Eco Normal Sport Snow นะครับจำง่ายแค่นี้เลยนะครับแล้วก็การใช้งานก็จะเป็นแบบ sequential คือวนเห็นมั้ยวนๆๆๆง่ายนะครับจำง่ายไม่ยากและนอกจากบนวงพวงมาลัยตรงนี้นะครับพวกอุปกรณ์การขับขี่ต่างๆที่อาจจะไม่ได้ใช้บ่อยมากเนี่ยเขาก็จะมาวางไว้ที่คอนโซลนะครับก็จะมี Hill Descent Control ระบบ Auto Hold นะครับ Park Sensor นะครับแล้วก็กล้อง360องศานะครับซึ่งกล้อง360องศาก็เป็นไฮไลท์หนึ่งที่เขาบอกว่าที่หนูอยากให้ดูมากเลยนะครับ1คือกล้องค่อนข้างชัดใช้ได้อยู่ประมาณนึงนะครับ2คือคุณยังสามารถกดเลือกโหมดนะครับแบบนี้ให้เห็นตัวรถเลยก็ได้ว่าตอนนี้คุณกำลังบังคับไปทิศทางไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะลองเคลื่อนให้ดูเนาะนะครับสมมติเราเคลื่อนไปนะตอนนี้เราอยู่ในแบบเป็นที่หญ้าๆเนาะนะครับเห็นไหมคือเราเห็นเลยว่ารถกำลังบังคับไปทิศทางไหนยังไงกล้องยังสามารถอย่างนี้ได้ด้วยครับนี่คุณสามารถดูข้างรถก็ได้นะครับเห็นไหมคุณจะเห็นการหมุนล้อเห็นไหมนี่เฮ้ยมันใกล้ไหมอย่างเช่นแบบบ้านคุณอาจจะแบบขับแคบมากเงี้ยนะคุณก็จะเห็นการหมุนล้อทิศทางมีไลน์ไกด์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ยังสามารถปรับอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็ดูรอบข้างแบบไหนแบบนี้คือมันมีความหลากหลายมันเป็นกล้อง360ที่มีความหลากหลายมากส่วนถ้าใครจะถามว่าไอ้กลมๆตรงเนี้ยคืออะไรเนี่ยผมจะบอกให้นี่คุณเห็นไหมตรงนี้นะมันมีกลมๆเห็นไหมครับตรงเนี้ยมันคือนี่ครับที่อ่านลายนิ้วมือนะครับคุณจะสังเกตได้ว่ามันมีไดเวอร์โปรไฟล์เห็นไหมไดเวอร์1นะครับกับเกสเพราะตอนนี้เราตั้งไว้2ค่านะครับถ้าสมมุติว่าคุณขึ้นมาคุณสลับขับกับภรรยาเนี่ยคุณสามารถแตะได้เลยปึ้งเดือนปึ้งบอนอย่างเงี้ยง่ายและแต่ละโปรไฟล์จดจำเบาะนั่งปรับกระจกนะครับและเมื่อพูดถึงเบาะนั่งเนาะตัวเบาะนั่งเนี่ยสำหรับผมเนี่ยเจ้าเกียร์ EV5 ก็ค่อนข้างใหญ่อยู่ประมาณนึงนะครับไม่ว่าจะพนักพิงหลังที่ลองนั่งนะครับถือว่าค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ฟังก์ชันของเบาะนั่งเนี่ยก็มีอยู่ประมาณนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นบันทึกท่านั่ง2ตำแหน่งในฝั่งคนขับนะครับหรือเบาะอุ่นร้อนนะครับทำได้3ระดับทั้ง2ด้านเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะคันนี้เนี่ยยังไม่ได้ตัดนี่ครับพวงมาลัยแบบอุ่นร้อน2ระดับแต่ถ้าคุณจะถามว่าอ้าวแล้วเกียร์ EV5 Earth Long Range คันนี้ต่างจากตัวท็อปยังไงนะครับมันก็จะมีฟังก์ชันต่างๆหายไปครับอย่างแรกก็คือลำโพงเนี่ยมันไม่ใช่ Harman Kardon เนาะตัวนั้นน่าจะเป็น Harman Kardon นะครับอย่างที่2ก็คือ Head Up Display นะครับ Head Up Display ที่เวลาแสดงข้อมูลต่างๆเราไว้บนกระจกอ่ะคันนี้ก็จะไม่มีนะครับนอกจากนี้นะครับผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยนะครับมันก็ขาดโต๊ะวางของกินข้าวนะครับซึ่งก็จะมีให้ในฝั่งหลังผู้โดยสารตอนหน้าทางฝั่งซ้ายนะครับรวมถึงนะครับโต๊ะอเนกประสงค์ครับซึ่งจะอยู่ในส่วนของห้องสัมภาระท้ายนะครับอันนั้นก็ขาดไปนะครับแต่ว่าหลังคาพาโนรามิกกลาสลูปไม่ขาดนะครับเวลาเปิดปุ๊บคุณจะสังเกตว่าแสงลงในห้องโดยสารเยอะมากมันให้ความรู้สึกโปร่งมากแล้วส่วนตัวผมก็ค่อนข้างชอบมันมากๆเลยครับนะครับได้เวลาที่บอลจะมาลองขับเจ้าเกียร์ EV5 Earth Long Range กันนะครับจริงๆต้องบอกก่อนว่าที่ผมเลือกรุ่นนี้มาขับเนี่ยเพราะมันเป็นรุ่นขายดีซึ่งเกียร์ประเทศไทยก็บอกเราอย่างนั้นเช่นกันครับเนี้ยอาจจะแพงกว่าตัวรุ่นเริ่มต้นหรือรุ่นกลางที่ใช้แบตเตอรี่64กิโลวัตต์สักนิดนึงก่อนอื่นนะเราคุยกันเรื่องพละกำลังในการขับขี่ก่อนนะครับพละกำลังของเจ้าเกียร์ EV5 Earth Long Range คันนี้นะครับจะอยู่ที่217แรงม้าครับแล้วก็แรงบิดสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่310นิวตันเมตรซึ่งนั้นไม่ได้เยอะเลยนะครับแล้วถ้าเทียบกับคู่แข่งในตลาดตอนนี้จริงๆเนี่ยที่มีอยู่หลายรุ่นเนี่ยนะครับมันเนี่ยจะใกล้เคียงที่สุดก็คือ Deepal S07 นะครับซึ่งก็เป็นรถ Compact Crossover จากประเทศจีนแต่คันนั้นเนี่ยอาจจะแบบรูปลักษณ์สปอร์ตหน่อยถามผมหรอพละกำลังขนาดนี้เพียงพอไหมผมตอบเลยว่าเพียงพอนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยก็คงไม่ได้ซิ่งไม่ได้วิ่งเร็วอะไรกันนักหนาหรอกนะครับก็คือเพียงแค่ว่าขอให้มีพละกำลังเร่งแซงได้พ้นง่ายๆก็พอแล้วนะครับซึ่ง217แรงม้าเนี่ยถ้าเป็นรถสันดาปสมัยก่อนเนี่ยนะครับเราอาจจะบอกว่าโหนี่มันน้องๆรถสปอร์ตเลยชัดๆเลยนะครับแต่ว่าคุณต้องมาดูอันนี้ร่วมด้วยครับคุณต้องมาดูในเรื่องของน้ำหนักตัวรถร่วมด้วยนะครับเพราะว่าเจ้าเกียร์ EV5 Earth Long Range คันนี้เนี่ยครับน้ำหนักตัวปรับของเขาเนี่ยอยู่ที่2030กิโลกรัมนะครับก็ค่อนข้างสูงอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเทียบกับรถสันดาปรถในตระกูล Compact Crossover เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะอยู่สักประมาณตัน7ตัน8แค่นั้นเองโดยส่วนตัวเนี่ยกับพละกำลังที่เขาให้มาเนี่ยผมว่าสมน้ำสมเนื้อนะครับคือมันไม่ได้เร่งเร็วไปแล้วก็มันไม่ได้ช้าจนอึดอัดนะครับถือว่ากำลังดีนะครับ
ตัวรถรุ่นนี้นะครับตามที่เกียร์เขาบอกเราเนี่ยนะครับอัตราเร่ง0ถึง100เนี่ยนะครับเกียร์นะเคลมอยู่ที่ 8.9 วินาทีเท่านั้นนะครับแล้วก็อัตราเร่งจริงๆที่ผมทำได้เนี่ยต้องบอกเลยว่าว้าวนะเพราะว่ามันทำได้อยู่ประมาณ 9.9 วินาทีนะครับอาจจะช้ากว่าที่เขาเคลม1วินาทีนะครับแต่ว่าวิธีการทดสอบของผมเนี่ยก็คือนั่ง2คนเปิดแอร์แล้วก็ขับด้วยโหมด normal นะบนถนนลาดยางนะครับ0ถึง100ผมได้ 9.9 วินาทีเท่านั้นนะครับนอกจากนี้นะครับส่วนที่น่าประทับใจจริงๆเนี่ยของตัวรถรุ่นนี้เนี่ยนะครับนั่นก็คือเรื่องของการขับขี่ที่ค่อนข้างง่ายมันดูมีความเป็นธรรมชาติใกล้เคียงกับความเป็นรถสันดาปเพื่อนๆคือปกติแล้วเนี่ยเวลาเรากระโดดจากรถสันดาปมาขับรถไฟฟ้าอะไรเนี่ยโดยเฉพาะของผู้ผลิตชาวจีนเนี่ยบางค่ายหลายค่ายเนี่ยเขาจะชอบทำอัตราตอบสนองมอเตอร์เนี่ยเร็วนะครับคือมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยธรรมชาติของเขาเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่า instant torque นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าเอ๊ะ instant torque มันคืออะไรเนี่ย instant torque คือมันเหมือนกับว่าเวลาเรากดปุ๊บมันไปได้เลยมันไปได้เลยทันทีมันไม่ต้องรอรอบมันแบบกดปุ๊บเปิดปั๊บกดปุ๊บเปิดปั๊บเหมือนเวลาคุณเปิดพัดลมคุณเปิดทีวีกดรีโมทปุ๊บมันก็เปิดทันทีเกียร์ EV5คันนี้เนี่ยนะครับเขาก็พยายามทำให้มันดูมีความเป็นธรรมชาตินะครับคือเวลาคุณกดไปนั้นเนี่ยอย่างผมกดลงไปเนี่ยปุ๊บรถมันไม่ได้รู้สึกว่ามันปลูดออกไปเลยเคอร์สก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ดีนะครับคือเคอร์สของรถคันนี้เนี่ยนะครับมี4ระดับด้วยกันนะเพื่อนๆคือมี1 2 3 4นะครับโดยระดับที่4นะครับจะเป็นระดับแม็กซ์สุดนะครับแล้วก็จะเปิดระบบ iPaddle โดยอัตโนมัตินะครับระบบ iPaddle เนี่ยอธิบายง่ายๆก็คือเป็นระบบ One Paddle คือคุณสามารถใช้คันเร่งแป้นเดียวนะครับในการขับรถได้เลยนะครับเหมาะมากกับการขับขี่ในเมืองจะต้องบอกก่อนนะว่าคุณต้องฝึกนิดหนึ่งนะครับแล้ววิธีการหน่วงของเขาเนี่ยก็ไม่ได้หนักหน่วงเกินไปคือมันก็มีความหนักแหละแต่ว่าแบบมันก็ไม่ได้หนักมากคือคุณสามารถทำความคุ้นเคยได้ง่ายเพราะว่าส่วนหนึ่งคือมันเป็นมอเตอร์เดียวด้วยนะครับแต่มันมีอีก2โหมดนะครับในส่วนของเคอร์สเนี่ยที่สามารถทำได้ดีเช่นกันนั่นก็คือในส่วนของการปิดเคอร์สถามว่าอ้าวทำไมเราต้องการปิดเคอร์สหรือการหน่วงของมอเตอร์ไฟฟ้าในรถยนต์ไฟฟ้าด้วยคือบางทีเนี่ยนะครับเราขับให้ผู้ใหญ่นั่งเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใหญ่ที่มีความสูงอายุสูงวัยอย่างคุณแม่ผมวัย60คุณย่าคุณยายอะไรเงี้ยซึ่งอาจจะแบบไม่ได้คุ้นเคยกับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเวลาเราเร่งก็พุ่งเวลาเราปล่อยคันเร่งก็หน่วงนะครับอาจจะเกิดอาการเวียนหัวกับคนบางกลุ่มได้นะครับเขาก็เลยมีตัวปิดเจ้าเคอร์สด้วยนะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกๆเนี่ยมั้งที่ผมเคยเจอว่ามันสามารถปิดเคอร์สได้นอกจากเคอร์ส4ระดับแล้วก็ระบบ One Paddle แล้วนะครับเจ้าเกียร์ EV5 ยังมีโหมดนี้ด้วยครับเคอร์สออโต้แต่เคอร์สออโต้ของเกียร์ EV5 เนี่ยอาจจะแตกต่างจากหลายๆค่ายที่เราเคยรู้จักนะครับคือปกติแล้วเนี่ยเคอร์ออโต้เนี่ยนะครับผมก็เจอใน MTC ที่ผมใช้นะครับแล้วก็จะเป็นการเลือกระดับตามที่รถเห็นสมควรโดยดูจากการปล่อยคันเร่งของเราหรือการกดคันเร่งของเรานะครับแต่ในส่วนของเกียร์ EV5 ตัวนี้เนี่ยนะครับเขาจะใช้ดูการกดคันเร่งและการเดินคันเร่งของเราด้วยแต่เขาจะเพิ่มในส่วนของระยะทางนะครับจากรถเรานะครับไปถึงรถคันหน้าอย่างเช่นตอนนี้นะครับผมขับอยู่ห่างจากคันหน้าอยู่พอสมควรนะครับแล้วเราเร่งนะครับแล้วเราปล่อยคันเร่งเนี่ยนะครับเคอร์เนี่ยจะทำงานอยู่ประมาณระดับ1ระดับ2ไม่เกินนี้นะครับแต่สมมุติว่าเราขับแล้วคันหน้าเนี่ยเกิดอยู่ดีเขาอาจจะชะลอความเร็วหรือเบรกกระทันหันหรือเบรกขึ้นมาเนี่ยนะครับรถเราเนี่ยก็จะคำนวณว่าเฮ้ยเคอร์สเนี่ยควรจะใช้หนักขึ้นทันทีนะครับแล้วพอใช้หนักขึ้นทันทีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรถเราจะถูกหน่วงอย่างรวดเร็วนะครับเหมือนเราเบรกเลยเห็นรถคันหลังเนี่ยจอดติดเลยชิดเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าเพราะว่าเราใช้เคอร์ออโต้หรือเปล่าแต่เพื่อนๆครับจุดเด่นของเกียร์ EV5 อย่างที่ผมกล่าวไปนะมันคือความเป็นธรรมชาตินะครับซึ่งความเป็นธรรมชาติเนี่ยนะครับนับว่าเป็นสิ่งที่หาได้ยากในรถยนต์ไฟฟ้าผมมาเอารถคันนี้มาขับนะครับแม้ว่ารีวิวของเราเนี่ยอาจจะเป็นการขับใช้งานจริงในเมืองนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยแต่สิ่งที่ผมพบก็คือว่าการควบคุมตัวรถคันนี้เนี่ยอาจจะค่อนข้างยุ่งยากสักนิดหนึ่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับที่ผมพบเจอเลยเนาะก็คือการโครงตัวของรถคือเราต้องบอกก่อนว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเมื่อแบตเตอรี่มันมีขนาดใหญ่นะครับสิ่งที่ตามมาอย่างขาดไม่ได้เลยก็คือว่ารถน่ะมันจะเกิดอาการโครงตัวได้ง่ายแล้วก็การถ่ายเทน้ำหนักเนี่ยมีโมเมนตัมค่อนข้างเยอะเวลาไม่ว่าจะคุณเปลี่ยนเลนคุณเข้าโค้งหรืออะไรก็ตามตัว Earth Long Range คันนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยนะครับอยู่ที่ 88.1 กิโลวัตต์อาวร์แล้วก็น้ำหนักตัวเนี่ยอยู่ที่2ตันกว่านั่นทำให้ตัวรถเนี่ยนะครับมีน้ำหนักพอๆกับรถ PPV รุ่นใหม่ๆหลายๆรุ่นเลยแม้ว่าจะเป็น Compact Crossover สิ่งที่ตามมาก็คือตัวรถเนี่ยออกอาการค่อนข้างง่ายนะครับเวลาเราเปลี่ยนเลนอย่างเช่นผมขับไปเนี่ยนะครับผมเปลี่ยนเลนเนี่ยถ้าค่อยๆเปลี่ยนอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีปัญหาหรอกครับแต่ถ้าสมมุติว่าคุณขับแล้วโยกซ้ายโยกขวา
มาแน่นอนเกิดเป็นคนหักพวงมาลัยไปปุ๊บเห็นไหมคุณฟังเสียงของข้างในรถก็ได้เอาอีกทีนะครับ3 2 1เนี่ยนะครับซึ่งหมายความว่าถ้าคุณขับแล้วมุดแทรกหรืออะไรก็ตามเนี่ยคือรถจะมีการคงตัวค่อนข้างเยอะแล้วผู้โดยสารเนี่ยอาจจะอาการเมาหัวได้ง่ายนะครับนั่นรวมถึงนะครับในเส้นทางแบบ winding road ด้วยนะครับก็คือเป็นโค้งต่อเนื่องเช่นคุณอาจจะไปเที่ยวทางเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายน่านแพร่พะเยาอะไรพวกนี้คุณจะเจออยู่บ่อยๆนะมันจะมีทางโค้งต่อเนื่องนะครับซึ่งนั่นแหละคือปัญหาของรถคันนี้นะครับแต่ว่าความคงตัวของรถเนี่ยนะครับมันแลกมากับสิ่งนี้ครับคือความนุ่มสบายช่วงล่างของรถคันนี้เนี่ยนะครับเป็นช่วงล่างแบบด้านหน้าแมคฟาสันสตาร์ทนะครับด้านหลังเป็นแบบมัลติลิงก์นะครับแล้วก็โครงสร้างของเจ้าเกียร์ EV5 คันนี้เนี่ยนะครับเป็นโครงสร้างใหม่ล่าสุดนะครับที่เรียกว่า EGMP นะครับคือพัฒนามาสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเลยนะครับสิ่งที่ผมพบก็คือช่วงล่างมันค่อนข้างนิ่มนี่คือรถเดินทางที่ดีรุ่นนึงเลยจากที่ผมขับรถยนต์ไฟฟ้าหลายๆรุ่นมานะครับยิ่งคนที่มองหาเกียร์ EV5 เนี่ยผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นสายครอบครัวถูกมั้ยครับซึ่งคนสายครอบครัวเนี่ยอาจจะต้องการรถที่นั่งสบายขับสบายชิลๆไม่ได้เร่งไม่ได้รีบมากตรงนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกตรงๆว่ารถคันนี้เหมาะเลยครับคนนั่งเนี่ยสบายทุกที่นั่งนะครับแต่คนขับเนี่ยก็อาจจะพูดตรงๆว่าต้องทำความคุ้นชินกับน้ำหนักตัวรถการควบคุมพวงมาลัยสักหน่อยซึ่งพูดถึงการควบคุมพวงมาลัยค่อนข้างจะมีความแอบสปอร์ตคือระยะฟรีมันน้อยนะครับแต่ว่าเวลาคุณต้องการความควบคุมเนี่ยเห็นป่ะได้เลยนะครับรถเกาหลีอ่ะดีแบบนี้นะคือเขายังมีความสบายแต่ก็มีความสปอร์ตอยู่ในตัวเหมือนอยู่ใน DNA ของเขานะครับแล้วเวลาเราบังคับเลี้ยวเนี่ยอย่างตอนนี้ผมเข้าโค้งตรงหน้าโรงพยาบาลแถวสระบุรีเนี่ยครับเนี่ยมันค่อนข้างมั่นใจนะน้ำหนักพวงมาลัยนะครับเป็นน้ำหนักพวงมาลัยที่กลางๆผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีมันแบบลงตัวกับสิ่งที่มันเป็นนั่นคือความเป็นรถครอบครัวนั่นเองครับแต่เราครับเพื่อนๆครับอย่างสุดท้ายที่ทุกคนอยากจะถามผมก็คือมันประหยัดไหมคืออัตราประหยัดเนี่ยมันมีการแปรผันหลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักตัวรถแบตเตอรี่นะครับ efficiency ของมอเตอร์รวมถึงหน้าตาตัวรถด้วยแต่มันเป็นหน้าแบบบ็อกซี่หน้าแบบบ็อกซี่เนี่ยมันไม่รู้ลมมันไม่เพียวลมรถก็หนัก2ตันกว่านะครับแบตเตอรี่ก็หนักผมบอกเลยนะผมขับทั้งในเมืองและนอกเมืองเนี่ยไม่ได้เกิน5กิโลเมตรต่อกิโลวัตต์เลยกินไฟขนาดนี้เลยเหรอเพราะว่ามันแทบจะเรียกว่ากินไฟดุเดือดมากที่สุดตั้งแต่ที่ผมขับมาถ้าเทียบกับในบรรดารถมอเตอร์เดียวเหมือนกันนะครับคืออย่างรถบางรุ่นเนี่ยนะครับเขาเป็นรถระบบมอเตอร์คู่เนี่ยนะครับแล้วเรารู้สึกว่าการกินไฟเนี่ยมันก็อยู่ประมาณนี้แหละมันก็รับได้เพราะว่าเราแลกกับเรื่องของพละกำลังตัวรถเรื่องของการขับขี่ที่ขับสนุกเร้าใจมากกว่าสิ่งที่ดีงามของเจ้ารถคันนี้เนี่ยนะครับแม้ว่ามันจะกินไฟไม่เกิน5กิโลเมตรต่อกิโลวัตต์ก็คือแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถ้าคุณขึ้นมาบนรถเนี่ยนะครับคุณจะพบว่าหน้าปัดเนี่ยจะฟ้องระยะทางต่อการชาร์จเนี่ยอยู่ประมาณ540กิโลเมตรอาจจะเถียงผมว่าเฮ้ยไม่ใช่สิ NEDC เกียร์เขาเคลมไว้ที่665กิโลเมตรต่อการชาร์จไม่ใช่หรอใช่ครับแต่ว่าบนหน้าปัดเนี่ยนะครับทางเกียร์แจ้งเราว่าปัดที่คุณเห็นเนี่ยนะครับมาตรวัดการขับขี่เนี่ยนะครับเกียร์เขาใช้ตัวเลขของโหมด WLTP บอกคุณนะครับซึ่งมันดียังไงรู้ไหมมันดีตรงที่มันค่อนข้างแม่นยำนะครับแล้ว540กิโลเมตรเนี่ยเท่าที่ผมลองขับ 2-3 วันเนี่ยมันสามารถขับได้จริงแน่นอนนะครับแล้วผมก็ลองดูแล้วก็น่าจะถึงนะแต่ว่าพอดีว่าด้วยเวลาที่เราจำกัดเนี่ยเราอาจจะยังไม่มีเวลาที่จะเดินทางไปทดลองว่าเฮ้ยมันจะขับได้ถึงไหมแต่เท่าที่ผมลองขับเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีเลยแต่มันมีเรื่องนึงที่ผมต้องบอกเพื่อนๆคือแบตเตอรี่88ตัวนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขารองรับการชาร์จ DC เนี่ยสูงสุดประมาณ141กิโลวัตต์นะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงนะแต่ว่าผมลองชาร์จหลายๆตู้นะครับไม่ว่าจะ PA ไม่ว่าจะ EV Station นะหรือจะแบบเป็นเชลรีชาร์จเนี่ยยังได้ไม่ถึง DC ที่เขาบอกสูงสุดเลยแม้ว่าแบตเตอรี่เราจะต่ำก็ตามผมจะได้อยู่ประมาณ86กิโลวัตต์อาวนะครับสูงสุดเท่าที่ผมเคยลองชาร์จมาซึ่งอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเงื่อนไขเขาเป็นยังไงอาจจะเรื่องของอุณหภูมิแบตเตอรี่หรืออะไรก็ตามนะแต่ว่ามันเราก็ควรจะเห็นเนาะว่ามันชาร์จ DC ได้สูงสุดประมาณ140หรืออย่างน้อยที่สุดก็สัก 80% ก็สัก100ถึง120กิโลวัตต์ในการชาร์จเนี่ยแต่ผมยังไม่เคยเจอสปีดนั้นเลยอย่างไรก็ดีครับผมเชื่อว่าทุกคนอาจจะถามว่าเอ๊ะปกติรถยนต์ไฟฟ้าสมัยนี้เขาไม่ทำขับเคลื่อนล้อหน้าแล้วไม่ใช่เหรอทำไมเกียร์ยังทำขับเคลื่อนล้อหน้าอยู่ผมบอกอย่างนี้ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยการขับเคลื่อนล้อหลังเนี่ยมันดีตรงที่ว่าไดนามิกของรถเวลาเราขับเร็วๆเนี่ยมันแบบมันอาจจะดูค่อนข้างคล่องตัวกว่านะครับแต่การขับเคลื่อนล้อหน้าเนี่ยมันดีตรงที่ไหนรู้ป่ะมันดีตรงที่อย่างเช่นเวลาเราขับในฤดูฝนหรือในสถานการณ์ที่อาจจะต้องการความปลอดภัยมากกว่าเงี้ยเช่นหิมะตกหรืออะไรเงี้ยครับขับเคลื่อนล้อหน้าเนี่ย
บอกเลยรถไม่มีอาการเสียอาการอะไรเลยนะครับผมอ่ะขับฝ่าฝนมา 2-3 รอบแล้วกับเจ้าเกียร์ EV5 แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นรถที่ขับมั่นใจนะบทสรุปของเกียร์ EV5 Earth Long Range คันนี้ผมคิดยังไงเหรอผมคิดว่ามันเป็นรถยนต์ไฟฟ้าอเนกประสงค์ที่ค่อนข้างน่าใช้อยู่พอสมควรเลยครับแต่ว่าส่วนที่ผมชอบสำหรับเกียร์ EV5 นะนั่นก็คือนิสัยของมันที่มีความคล้ายกับรถสันดาปอยู่พอสมควรเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยความเป็นรถสันดาปเนี่ยนะครับมันก็มีความดีความชอบอยู่แบบนึงมันเหมือนมีจิตวิญญาณนะครับรถยนต์ไฟฟ้ามันก็มีความดีความชอบอยู่แบบนึงถ้าเราเอามันมาผสมกันได้มันก็น่าจะดีมากขึ้นนะครับซึ่งเกียร์ทำได้ดีในเรื่องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการมีสวิตช์ปิดเปิดนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการขับขี่นะครับไม่ว่าจะเป็นการตอบสนองทุกอย่างเนี่ยสำหรับใครที่สวิตช์มาจากรถสันดาปมาขับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยผมบอกเลยการปรับตัวในเกียร์ EV5 เนี่ยน้อยมากนะครับแต่มันก็มีข้อที่คุณต้องพิจารณาอยู่บ้างบางประการนะครับอย่างแรกเลยสิ่งที่ผมเสียดายมากคือรถมันไม่ค่อยประหยัดและนอกจากนี้นะครับต้องพูดตรงๆว่าตัวรถที่ค่อนข้างหนักเนี่ยนะครับทำให้เวลาเราขับขี่เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเวลาเราเปลี่ยนเลนเวลาเราเข้าโค้งเวลาเราไปที่ไหนก็ตามที่มีถนนลักษณะโค้งต่อเนื่องเนี่ยมันจะมีอาการโยนตัวโครงตัวเยอะคนนั่งคือสวรรค์คนขับอาจต้องผจญภัยนิดนึงนะครับซึ่งคุณสามารถไปฝึกได้นะครับว่าควบคุมรถให้มันแบบนุ่มนวลหน่อยอะไรหน่อยนะครับแต่ว่าถ้ามันเฟิร์มได้มากกว่านี้เนี่ยมันจะดีมากเพราะว่าเราต้องยอมรับครับว่ารถอเนกประสงค์เนี่ยเวลาคนใช้งานเนี่ยเขาไปทุกที่ครับเขาไม่ได้ขับแค่ในเมืองเนาะเราก็ขับไปทั้งเชียงใหม่เชียงรายไปนู่นไปนี่ไปเที่ยวกันนะครับยิ่งรถมันประหยัดรถไฟฟ้าเนี่ยตกแล้วกิโลละบาทกว่าๆเนี่ยก็อยากเดินทางกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องเจอถนนทุกรูปแบบครับซึ่งรวมๆแล้วผมรู้สึกว่าถ้าช่วงล่างมันเฟิร์มกว่านี้มันจะดีมากๆนะครับโดยรวมกับราคาของเกียร์ EV5 Earth Long Range คันนี้ส่วนตัวผมมองว่าสมน้ำสมเนื้อใครที่สนใจเกียร์ EV5 ถ้าคุณสนใจจริงๆนะบอกเลยว่าไม่ควรพลาดอย่างยิ่งครับแต่ต้องบอกก่อนว่าสี Frost Blue รวมถึง Iceberg Green ที่ผมพูดนั้นเป็นสีที่มีเฉพาะในตัว Earth เท่านั้นครับขอบคุณที่ติดตาม Ride Buster ครับในโอกาสนี้ก็ต้องขอบคุณเกียร์ประเทศไทยนะที่เอื้อเฟื้อรถทดสอบให้เราด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ